สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับ m i r a c l e Baby ลทารกแรกเกิดชาวบราซิลเว็บไซต์เดอ s u ันของประเทศอังกฤษรายงานว่าชาวโซเชียลถึงกับเกิดพาการสตันเมื่อมีการเผยแพร่คลิปทารกหญิงแรกเกิดที่โรงพยาบาลซานตาครุสในเมืองริโอแกรนเดโดซูของประเทศบราซิลในทางตอนใต้ ทุกขนานนามว่า m i l เ a อรเบบีเพราะว่าเธอสามารถเดินได้ด้วยเท้าหลังจากที่เพิ่งคลอดออกมาจากคันของแม่ไม่กี่นาทีแม้มันจะเพียงเล็กน้อยเพียงสั้นๆก็ตามทีนะคะและปาฏิารณ์หันสุดจัที่เกิดขึ้นน่ะทำให้พยาบาลผดุงคันที่อุ้มหนูน้อยคนนี้อยู่ด้วยมือเพียงข้างเดียวถึงกับตกตะลึงไม่อยากจะเชื่อในภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเลยว่าเด็กน้อยที่เพิ่งออกมาจากคันมันดาเนี่ย จะเดินได้เธอได้อุทานออกมาว่าโอ้ oh my god โอ้พระเจ้าทารกน้อยคนที่กำลังเดินขอบคุณพระเจ้าโดยพยาบาลที่ได้กลายเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์วาเศจรนยรเนี้ยได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าภาพที่ปรากฏในคลิปอะเกิดขึ้นขณะที่เธอพยายามเอาเจ้าหนูน้อยเนี่ยอาบน้ำแต่เด็กน้อยคนนี้กับต้องการที่จะยืนแล้วก็เกาะมือเธอขึ้นมาก้าวเดินออกไป และแม้เธอจะพยายามจับไอเจ้าเด็กน้อยเนี่ยให้ลงนอนแต่เจ้าตัวเล็กก็ยังลุกขึ้นและพยายามก้าวเดินต่อไปอีกปกติเนี่ยทารกแรกเกิดอาจต้องใช้ระยะเวลานานถึง12เดือนสำหรับเรียนรู้ที่จะก้าวเดินนะคะแต่หลังจากการผ่านพัฒน,นาการที่ผสมผสานกันมาแล้วในด้านต่างๆเช่นการมองเห็นการใช้มือสัมผัสการลุกนั่งและการคาน มันก็จัดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกอย่างหนึ่งทีเดียวที่ว่าเธอเพิ่งออกมาจากคันมารดาแล้วก็เดินได้แต่แพทย์ก็ได้ลงความเห็นว่าแต่ทีมแพทย์บางส่วนก็ได้ทําการวิเคราะห์ว่านั่นอาจจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของทารกหรือเปล่าที่เมื่อออกมาจากคันมารดาไม่มีอะไรห่อหุ้มแล้วเท้าได้ลงสู่พื้นเนี่ยจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับคือต้องพยายามยกเท้าขึ้น ะะก็แล้วแต่จะวินิจใช้กันแต่มันก็คือเรื่องจริงค่ะน่าเสียดายที่ไม่มีคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าเขาก็รีบลบไปแล้วก็เลยมีแต่ภาพถ่ายเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงแล้วเมื่อเอาเธอกลับไปเลี้ยงแล้วเธอจะเดินได้หรือเปล่ามันไม่ได้มีข่าวต่อจากตรงนี้นะคะถ้ามียังไงจะเอามาเสนอต่อไปค่ะถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ไม่พลาดเรื่องจริงแปลกๆกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ